โอเคสวัสดีครับก็วันนี้จะเจอเริ่มต้นกันแบบมุมแปลกๆนิดนึงก็พอดีเรามาเริ่มต้นกันที่บัมเชลนะทำไมถึงมาเริ่มต้นที่บัมเชลก็เพราะว่าเดี๋ยวเบากระจกนิดนึงมองไม่เห็นหลังพอดีมีพี่ที่ทำงานเขาติดรถมาด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้อัดก็เลยเดี๋ยวค่อยไปจอดอัดเอากลางทางก็ส่งแก๊สเรียบร้อยก็เลยเจอปั๊มก็แวะนะก็รับลมนิดนึงโอ้ยรถเบลอเลยรถอะไรวะเนี่ยยาวเปื่อยเลยเว้ยเหนียวพ้นว่ะแน่นอนว่ะเติมแก๊ส NGV อะไรอย่างงี้แน่เลยเนาะวันนี้ก็39องศาแล้วแต่พอดีมีเมฆครับแดดน้อยหน่อยวันนี้ก็เอาเสื้อคลุมมาแล้วนี่เสื้อคลุมซักแล้วอยากบอกว่าเมื่อวันศุกร์ก็ผมไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมก็เอ้ยไปปั่นหมวกกันน็อกถุงมือปั่นเสื้อใส่เครื่องซักผ้าทิ้งไว้แล้วก็ซักตั้งแต่คืนวันพฤหัสเราก็ไปซักทิ้งไว้ผมก็ลืมเลยไม่ได้ซักผ้ายาวเลยแล้วก็มาเปิดอีกทีเฮ้ยเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานตอนกลางคืนเฮ้ยเมื่อเช้านี้เลยบอกอาบน้ำอยู่นึกขึ้นได้เฮ้ยเสื้อผ้าเราซักไว้นี่ว่าถุงมือหมวกไม่เน่าแล้วหรอวะอยู่ในถังเครื่องซักผ้านะวันนี้ก็เลยเมื่อเช้าก็เลยไปเปิดดูแห้งดีหอมด้วยพอดีเครื่องซักผ้ามันอยู่นอกบ้านแล้วมันก็โดนแดดมันก็ช่วยได้นะไม่เหม็นอับไม่อะไรโอ้หลายวันเลยอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะอยู่ในเครื่องซักผ้าก็หอมอยู่แต่ส่วนเสื้อนี่ซักไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็จะมีแค่อะไรแล้วหมวกแล้วก็ถุงมือแหละชิ้นส่วนของหมวกเอาลงไปปั่นเราก็ลืมว่าเราไม่ได้ซักผ้าเลยมัวแต่ไปธุระนะนู่นนี่นั่นก็นั่นแหละวันนี้มีเรื่องอะไรหว่าจะมาคุยเตรียมไว้แล้วแหละแต่ลืมเนี่ยตอนนี้นึกไม่ออกนะว่าผมเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกันเดี๋ยวขับเอ้ยเดี๋ยวขี่ไปก่อนขี่ไปเรื่อยๆก่อนวันนี้ก็ออกช้านิดนึงก็ต้องพับจีหนึ่งเกมก่อนกลับบ้านกินไก่กันก่อนช่วงนี้จะเป็นธรรมเนียมไปแล้วต้องกินไก่กันก่อนกลับบ้านนะฮะแกเครียดดูแล้วเหมือนจะเครียดกว่าแล้วตะกี้เก็บปืนเก็บของมาครบเลยหาขับรถไปเจอพวกยิงตายไม่ทำหาเลยของปืนไม่ได้ใช้เลยโอ้รู้สึกไม่กามนะไปถึงเมื่อยกำน็อกหรือเปล่าร้อนจริงดีที่เราตัดผมแล้วฮะผมมันไม่จิ้มตาจิ้มหัว
ึ๊บโอ้โหเห็นแล้วแต่ไม่รู้จะหลบยังไงนะรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่อยไปแล้วกันวันนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรนะอุตส่าห์เตรียมมาแล้วนะเนี่ยเตรียมมาตั้งหลายเรื่องดูสิเนี่ยตะเลยเปิดเปิงหมดเลยไอ้ที่คิดไว้ยังก็ไปหาเหตุการณ์เฉพาะหน้ากันแล้วกันก็ที่จริงวันเสาร์ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเลือกน้ำมันนะโอ้แต่แม่พอจะทำลูกน้อยก็มานะยายก็อุ้มลูกน้อยมาหาก็เลยเดี๋ยวไว้ค่อยทำแล้วกันเล่นกับลูกก่อนก็เลยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะว่าเรื่องเลือกซื้อน้ำมันนะสำหรับรถออโต้นะฮะผมก็เดี๋ยวไปขอศึกษาข้อมูลให้เยอะจะได้เป็นประโยชน์เนาะแต่จริงๆมันก็ไม่ยากหรอกมีเงินก็ซื้อของแพงมีเงินน้อยก็ซื้อของศูนย์อะไรเงี้ยจริงๆแค่นั้นก็ใช้ได้นะมาบอกกับข้าวก่อนกันแล้วกันพอดีที่อ่านมาก็สิ่งที่คนเราจะเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องคือน้ำมันอย่างกึ่งสังเคราะห์อย่างเงี้ยหรือน้ำมันทั่วไปครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันแหละมันมีสารปรุงแต่งเหมือนกันแหละแต่แค่มันจะเสื่อมสภาพไวเท่านั้นเองอย่างสมมติใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์เขาลิมิตอยู่ที่ 5,000 โลเราก็ใช้ประมาณ 5,000 โลนะใช้ต่อไปได้ไหมได้แต่คงไม่ดีนักส่วนสังเคราะห์100มันก็จะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นนะคือแบบเป็น 10,000 โลอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนการไหลลื่นหรือแบบเครื่องเงียบก็คงมีผลนะกับน้ำมันแพงแพงอย่างตอนนี้ผมก็ใช้น้ำมันศูนย์ฮอนด้านะมันก็ไม่เป็นไรรถทั่วไปก็ใช้ได้ขนาดนั้นแหละอยู่ที่เราอย่าไปใช้กันโอเวอร์นะแต่น้ำมันศูนย์ฮอนด้าผมว่าเท่าไหร่ 6,000 โลเปลี่ยนทีนะใช่ไหม 6,000 โลมั้งหรือ 10,000 โลวะรถผมถ่ายไปรอบ2รอบเองมีตอนช่วงสงกรานต์นี่ไปถ่ายมาอีกรอบนึงที่ยังไม่ครบกำหนดอ่ะแต่เห็นมันถูกก็เลยถ่าย มีรถตามหลังมาวะไม่มีนะทำไมช่วงหลังๆเหมือนเบรกไม่ค่อยจะอยู่แล้วนะรู้แล้วนี่ไงว่าเราจะคุยเรื่องอะไรนะเรื่องลมยางก็สำคัญนะครับนี่เพิ่งสดๆร้อนๆเลยผมเนี่ยเกือบแล้วไงเกือบคว่ำแล้วคือผมก็รู้แล้วแหละว่ายางหน้าผมอ่อนนะเพราะตั้งแต่ที่แล้วแล้วที่ว่าเวลาเลี้ยวรถหรือขับขี่ไปเนี่ยมันจะขื่นๆนะมันไม่ได้ทั้งทีมันเลี้ยวยากมากเลยมันแบบโยกซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ได้อะผมก็ว่ารถเป็นอะไรมันขื่นๆวะโอ้เมื่อเช้านี้คือมุดแบบหักซ้ายขวาแบบในแบบยังไงอ่ะเนี่ยรถติดๆอย่างเงี้ยแล้วต้องแบบหลบซ้ายหลบขวาอะไรเงี้ยโอ้โหรถพับเกือบล้มอ่ะครับต้องขายันไว้เกือบล้มอ่ะเกือบล้มต่อหน้ารถคันหน้าเขาเลยอ่ะคือแบบหน้ามันจิกร่วงไปวุบไปเลยอ่ะผมก็เฮ้ยไม่ได้แล้วก็เลยขี่มาเจอปั๊มบางจากนะครับก็แวะเข้าไปเติมลมเช็คลมยางปรากฏว่านะล้อหน้าลมเหลือ9บ้าไปแล้วลมมันหายไปไหนวะผมยังคิดว่าแม่งรั่วผมวะแต่มันขี่ผมขี่ยางอ่อนมาเป็นอาทิตย์ผมก็รู้แหละยางอ่อนไงแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเหลือแค่9ผมก็ขี่มาเป็นอาทิตย์นั่นแหละอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์อะแต่เมื่อเช้ามันหนักสุดไงผมก็เลยเฮ้ยเติมลมดีกว่าก็เลยเติมไป30นะโอ้คนละเรื่องเลยเลี้ยวง่ายขึ้นเยอะเลยล้อหลังก็ในล้อหลังเหลือ28ก็เลยเติมมา30เหมือนกันเท่ากันนะ30 30ก็ใช้ประมาณนี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าค่าไหนดีที่สุดนะแต่เอาใช้งานได้แต่ก็รู้สึกว่าข้างหลังจะแข็งไปนิดนึงแต่ก็ช่างมันขี่เบาๆมือดีโอ้
ร้อนขามากไม่ได้ใส่ผ้าใบสักทีเนี่ยผมว่าพี่ข้างหน้าเขาก็แบบไล่เลยปิ้มปิ้มเฮ้ยเบียดเลนทำไมนี่โอ้คือเปิดกระจกหมวกก็ไม่ได้เลยนะเปิดกระจกไม่ไหวว่ะลมร้อนจี๋เลยก็ยังไงก็อย่าลืมตรวจเช็คลมยางกันนะอย่างน้อยเดือนละครั้งนะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายดีที่ผมไม่ได้ล้มแล้วครับก็เกือบไปแล้วแหละเจ็บขาเลยอ่ะรถหนักมากดีที่ไม่รู้จังหวะแล้วมันไปโดนคันเร่งพอดีแต่จริงๆถ้ามันพับมากกว่านี้ผมก็หมุนนะเพราะว่าคันเร่งมันติดมืออยู่ใช่ไหมแล้วพอโดนปุ๊บมันดีดกลับขึ้นมาไงผมก็โอ้โหรอดเลยไม่งั้นก็ชนคันหน้าด้วยแบบโอ้โหนิดเดียวจริงๆอ่ะเกือบไปแล้วอ่ะคันนี้ยังไงเนี่ยเออลงเช้าไหมนิกโม่เลยนะนิสสันนิกโม่ร้อนวันนี้ก็ได้นั่งดู YouTube ก็เป็นเด็กจะเรียกว่าเด็กไหมน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็แกมันน่าจะมีชื่อเสียงอยู่ใครได้ดู YouTube น่าจะได้เห็นนะผมก็จำชื่อแกไม่ได้พอดีดูเรื่องราวของแกก็แกชื่นชอบรถนะฮะฟังคร่าวๆคือตอนวัยหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยแม่ซื้อรถให้ด้วยความที่สงสารลูกแบบนั่งรถตู้ไปเรียนอะไรเงี้ยแม่เลยซื้อรถให้แล้วเขาก็ได้รักรถมอไซค์มาตั้งแต่ตอนนั้นนะคือแบบชอบผูกพันมากับรถแล้วก็รักเป็นจิตใจเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ารักเลยอ่ะจนมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือสำนักแต่งรถนะประมาณนั้นแล้วก็ได้มาเป็นนักแข่งด้วยนะสร้างทีมแข่งของตัวเองขึ้นมาแข่งพวกรถใหญ่นะซูเปอร์ไบค์อะไรพวกเนี้ยก็แข่งแล้วมีวันหนึ่งแกแบบไปธุระก็ต้องขี่รถใหญ่อยู่แล้วนะมอไซค์ก็ขี่อะไรนะจะ S1000 มั้งก็ไปธุระมารู้ตัวอีกทีคืออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแบบแกบอกว่าสะดึมสะลือมึนๆแต่รู้ว่าประสบอุบัติเหตุแต่ไม่รู้ว่าเกิดยังไงเกิดเพราะอะไรนะก็บาดเจ็บเยอะอยู่อะไรนะกระดูกสันหลังหักกระดูกซี่โครงหักอะไรเงี้ยทิ่มปอดคือแบบอาการหนักอ่ะจนทำให้กระดูกกระดิกตัวไม่ได้เลยนะอยู่โรงพยาบาลหลายเดือน 2-3 เดือนจนคิดฆ่าตัวตายด้วยหลายครั้งที่ผมจำของเข้าๆมานะเราไม่ได้ละเอียดมากปวดท้อเป็นภาระคนอื่นอะไรเงี้ยบวกกับเศร้าด้วยที่ว่าจะต้องเป็นพิการหรืออะไรเงี้ยก็เลยคิดฆ่าตัวตายนะคือหาสายอะไรก็ได้นะที่ผูกคอได้กระโดดลงเตียงเลยนะแบบเฮ้ยคิดขนาดนั้นเลยนะคนคิดฆ่าตัวตายก็จนสุดท้ายก็รอดมาได้นะแล้วก็คิดได้ว่าเอ้ยเราก็อยู่อย่างนี้แหละเขามีคนที่เขารักนะครอบครัวเขาแฟนเขานี่ไม่ไปไหนนะช่วยเหลือดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเอ้ยงั้นเราก็อยู่ได้แล้วเขาก็ได้กลับมาอยู่ที่ร้านเขาก็เริ่มแบบนั่งได้แล้วนั่งวีลแชร์นะครับเริ่มขยับแขนขยับขาได้แล้วไอ้ขาขยับไม่ได้แต่แขนได้นะคือช่วยเหลือตัวเองได้ระดับนึงอ่ะก็จนตอนนี้แกบอกว่าไม่เป็นไรแล้วครับถึงจะแบบยังไงอ่ะเสียขาไปนะแต่ก็ฝากข้อคิดไม่ได้เสียขาคือขาไม่หายนะขาแค่ใช้ไม่ได้นะวันนึงอาจจะใช้ได้ก็ได้ถ้ากระดูกสันหลังกลับมาต่ออาจจะแบบพอยันได้นะสู้ๆครับผมว่ายังดีกว่าขาดหายไปซะเลยมันห้อยต่องแต่งอยู่ก็ยังดีแกบอกว่าแกก็ไม่คิดว่าคนที่คือสกิลแกสูงมากนะในการขับรถใหญ่เนี่ยไปเรียนทุกคอร์สไปเรียนทุกอย่างนะครับทั้งสกิลขี่ในทางบ้านและในสนามนะแกบอกแกเซฟตี้ตัวเองอะสุดๆก็ยังพลาดได้เลยครับมาสรุปสุดท้ายคือประมาณว่าเป็นเพราะว่าเซฟตี้ตัวเองอ่ะแกเซฟ 100% แล้วแต่
คนที่มีวิชาเก่งขนาดนี้ทำไมถึงพลาดได้เพราะว่าแกบอกว่าแกลืมเช็ครถให้ 100% นี่แหละครับสำคัญรถก็สำคัญนะไม่ใช่ไว้แค่ชุดนะสำคัญเหมือนกันแกบอกว่าก็ต้องดูแลทั้งคู่นะต้องเช็คทั้งคู่ให้ 100% ก่อนจะไปไหนทุกครั้งนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรจากรถหรืออะไรยังไงนะครับแต่ก็รู้มาแล้วเท่านี้ก็เป็นข้อคิดดีๆก็คือเนี่ยขนาดนักแข่งเก่งๆนะครับนักแข่งรถขี่รถเก่งคือเรียนทุกสกิลเรามีทุกสกิลนะก็ยังพลาดได้เพราะความประมาทนั่นเองเพราะว่าแกบอกแกขับเร็วปลอดภัยแต่แกก็ใช้ความเร็วสูงนะครับถ้าแบบเบรกแตกปุ้งขึ้นมาสายเงี้ยก็ยาวครับเพราะรถพวกนี้ส่วนใหญ่สายทากอยู่แล้วอะไรประมาณนี้หัวจำหัวมาไม่ดีเนี่ยเรียบร้อยเบรกไม่อยู่นะครับก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็เดาๆแต่ก็นั่นแหละครับเป็นข้อคิดดีๆคือเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะไอ้เหี้ยนี่อะไรเนี่ยบอกปลอดภัยไว้ก่อนแม่งเบียดกูเลยไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดส้นตีนขับรถอยากจะเลี้ยวก็ตบเลยเหรอมันใช่เหรอช่างมันเผื่อเขามันเป็นจุดอับสายตาก็ได้นะเราอย่าไปว่าเขาเลยผมขับยาริสมาก่อนก็รู้ว่าจุดอับสายตากระจกแม่งเยอะมากก็อย่าไปโทษเขาเลยก็ไงต่อล่ะคันนี้นี่ท่ออะไรวะแอบดังแล้วนี่ CX พวกนี้แรงเนาะมีน้องคนนึงส่งคลิปมาให้ R15 กับ PCX โบ๊ทวิ่งผมว่า Forza ผมไปสู้ยังไม่ได้เลยนะแรงเกินPCX แม่งวิ่งโอ้ R15 ยังตามเหนื่อยเลยโหดมากอะเจ๋งว่ะทำไมเหมือนฟอร์ซ่ามึงต้องทำเยอะมากกว่าจะแรงนะหรือเปล่าหรือผมยังไม่ได้ทำก็ไม่รู้รถผมยังชามเดิมๆอยู่นะคือชุดชามเดิมนะครับที่ทำแค่ลูกนะฮะลูกทำไปให้แรงให้ตายชามมันหมุนได้แค่นี้มันก็รถมันก็วิ่งแค่นี้นะครับรอบมันก็มีอยู่แค่นี้ผมทำลูกมาเพราะว่าผมตัวหนักนะทำเอากำลังเฉยๆแล้วก็ทำไม่ให้มันอายุสั้นแหละคือทำของแท้หมดอ่ะให้ทนๆน่ะเบิกศูนย์หมดไอตัวเขาเรียกว่าอะไรวะแกนลูกสูบอ่ะไอแกนแท่งกลมๆอ่ะของแท้ของ CVR 300มั้ง250วะโอ้โหแท่งนึงอ่ะเกือบพันถ้าเป็นของเวฟของอะไรแม่งก็100-200อันนี้เป็นพันเลยนะมันผมว่ามันต้องมีข้อดีอะไรสักอย่างแหละมันต้องแข็งกว่าหรืออะไรกว่าคืออ้าวเราเล่นตัวสปอร์ตที่น่าจะเป็นตัวที่มัน250R นะน่าจะเป็นลงท้ายด้วย R แล้วมันก็นี่แหละพวกเสื้อลูกสูบอะไรมันก็ต้องของดีกว่าแข็งกว่าผมก็ใช้ตัวนี้แหละก็ใช้ของศูนย์หมดผมมาเกณฑ์ศูนย์หมดคือเบิกศูนย์เลยอะทำอะไปคว้านอย่างเดียวผมไม่รู้ร้านคว้านมันเอาเสื้ออะไรไหมให้ผมนะก็เสื้อเหล็กนี่แหละแต่เขาบอกเฮ้ยเสื้อซิ่งเลยนะน้องตัวนี้มา 2,000 จัดไปก็ตึงมืออยู่นะผมเคยทำอยู่ก็ราคาประมาณนี้แหละแต่มันไม่สมัยก่อนมันไม่ได้แพงขนาดนี้ตีปอก700เองเมื่อก่อนเนี่ยแต่เหมือนว่ารถเล็กเนาะรถใหญ่ก็อาจจะแพงขึ้นนะก็บอกไซส์เบลเลอร์เลยอันนี้เมื่อก่อนทำเวฟ100มันก็แค่700 ซื้อลูกสูบอีก350-400นี่แหละโอ้เมื่อก่อนแป๊บเดียวก็แรงแล้วขับไปคว้านเท่าไหร่กี่บาทเองเออถ้าคว้านอย่างเดียวไม่กี่บาทหรอกคว้านอย่างเดียว200-300เองแต่ถ้าตีปอกมันจะประมาณ700นะถ้าจำไม่ผิดโอ้สมัยนู้นมันนานมากแล้วเป็น10ปีนะสมัยผมอายุ17-18อ่ะก็นานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะอายุเหรอประมาณ19-20ผมได้มีมอเตอร์ไซค์ตอน19-20
คือผมมีมอเตอร์ไซค์เช้าชาวบ้านเขานะพ่อแม่ผมกลัวผมตายนี่แหละโอ้เป็นยอมเสียเวลามารับมาส่งผมนะเป็นคนอื่นคงเขินแล้วแม่มารับที่โรงเรียนเลยกูไม่เขินผมบอกเลยครับเต็มปากว่าแม่กูกลัวกูตายเท่านั้นเองแล้วพอผมรู้ว่าแม่เป็นห่วงเราขนาดนั้นแล้วเราจะทำให้เขาเสียใจทำไมเนาะผมก็เลยซื้อแค่เรียบร้อยครับแล้วก็เป็นการประหยัดเงินแม่ด้วยก็แค่ 20,000 กว่าบาทเพราะแม่ก็ไม่ได้รวยนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นการแบ่งเบาภาระแกนิดนึงแล้วรถผมก็ไม่ได้แต่งอะไรนะแค่ลงล้อเนียมแค่นั้นเองสวยๆเรียบๆครับไม่รู้มีรูปหรือเปล่าเคยเอารูปลงให้ดูแล้วหรือเปล่าไม่รู้มีรูปที่เคยถ่ายไว้ก็เรียบๆไม่ได้ทำอะไรมากขับเดิมๆก็มีนี่แหละโอ้ผมตัวหนักไงผมก็ขวานสิครับเพื่อนจับใส่สปริงเคสด้วยโอ้โหกดเกียร์หนึ่งนี่ฟรีอย่างเดียวฟรีฟาดโคตรมันเลยแต่ว่าแรงได้อยู่พักใหญ่แล้วสมัยก่อนห้าวไม่ใส่กองอากาศแล้วครับเครื่องหลวมดีใช้ได้ประมาณสัก4ปีมั้งคือหลวมแบบสตาร์ทยากเลยอะสตาร์ทไม่ติดเลยนะมันหลวมมากเลยแม่ผมก็เลยจับไปทำใหม่ไปตีปอกใหม่บ้างแม่ผมเอาไปซ่อมหมดไปหลายพันอยู่ 3,000 กว่าบาทโดนช่างกินไปเขาบอกว่าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนลูกใหม่อะไรนี่เนี่ยทุกอย่างแต่กลับมาก็วิ่งได้อยู่60เหมือนเดิมนะเพราะว่าคัทไม่ได้เปลี่ยนเลยคัทมันหมดทั้ง2ชุดเลยคัทก้อนคัทแผ่นนะหัวช่างมันละกันเอาแม่ไปจ่ายตลาดขี่ช้าดีแล้วแล้วคราวนี้ท่อก็ผุผมก็ไปเอาท่อลาซาด้าเว้ยท่อแต่งท่อสูบท่อผ่าอะไรนะท่อสร้างเออ900มั้งโอ้ยไปใส่ดังลั่นเลยลั่นทั้งหมู่บ้านอ่ะเด็กวัยรุ่นมันยังไม่ใส่ดังขนาดนี้เลยมันเพราะนั้นผมไปเติมรถมันเด็กวัยรุ่นมองเลยมันรถแม่งยังเก่าเลยเสียงแม่งโคตรดังบุ้ม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 โอ้แต่ชอบใจท่อสำนักมันมากเลยหมดเสียงดังมากอ่ะดังแน่นด้วยดังเพาะด้วยอ่ะแบบเด็กวัยรุ่นยังแบบมองว่าพี่ไปเอามาจากไหนเลยมันเพาะมากอ่ะว่าสำนักนั้นดีจริงนะซื้อในลาซาด้าเลยผมก็ไม่รู้อะไรสำนักไหนนะบอกเว็บร้อยแต่ผมก็ใส่เลยแล้วก็ซื้อโชกอะไรในลาซาด้าอย่างเดียวผมลดราคาซื้อใส่ซ่อมมันไปครับเอาไว้ใช้งานทุกวันนี้ก็พอขี่ได้เก็บไว้ไม่ขายคือผมเป็นแนวซื้อแล้วไม่ขายแล้วรถปล่อยแม่งเก่าพังคามือนี่แหละมีอยู่รถยนต์เนี่ยคือเจ็บใจตัวเองที่ว่าเรายังหาตังค์เก่งได้มากไม่พอนะที่ว่าจะเปลี่ยนรถโดยที่คันเก่าไม่ขายเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียขายคันเก่าไปนะเพื่อที่จะเอาคันใหม่ก็เป็นหนี้เพิ่มถ้าหาเงินได้เยอะกว่านี้ก็คงไม่ต้องขายคันนั้นนะเพราะรถทุกคันผมก็รักหมดแหละเป็นลูกรักเลยแหละแล้วคือผมขับเองอะแบบไม่เคยสะกิดไม่เคยชนเลยนะมีพี่ผมยืมไปเนี่ยโดนเลยโดนชนเออมีคันดำเนี่ยคันใหม่เนี่ยทำแม่งขับชนเองไงฮะเฮ้ยแต่อีกครั้งแรกมันมอไซค์มันกระเด็นโดนนี่ว่ะแต่ก็เพิ่งเคยทั้งในชีวิตก็เพิ่งเจออุบัติเหตุครั้งแรกนะได้ใช้ประกันจริงๆจังๆนะนั้นก็ไม่เคยสักทีก็มาถึงตรงตลาดติดๆแล้วนะสามสิบแปดองศาแล้วองศาลดมาหนึ่งนะใส่ผมมาโคตรร้อนเลยโอ้โหเนินทำลายรถลูกระนาดแบบนี้มันทำลายรถโชคเชิกแม่งพังหมดโชคเทพแค่ไหนจะกระแทกอย่างเงี้ยพังหมดดูเหมือนไม่ร้อนนะดูแดดดูล่มๆนี่แหละตัวดีเลยโคตรร้อนครับ
ก็วันนี้ผมไปอ่านมาเรื่องอะไรบ้างวะเนี่ยแค่นี้ละมั้งแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกของฟอร์ซ่าที่มีปัญหาวันนี้ยังไม่เจอนะแต่เจอพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาออกทริปแล้วเขาเลยใช้ตัวอะไรอะไอตัวปลดล็อกคอที่เป็นไอ้ไม้ไอติมอะถ้าคนใช้ฟอร์ซ่าจะรู้นะครับเขาเลยใช้แล้วตอนออกทริปแสดงว่ากุญแจที่หมดหายถึงได้ใช้นะผมก็ไม่ได้เก็บไว้ที่รถเลยนะไม่ไว้ที่บ้านทำไงดีวะเนี่ยเราจะหาช่องลับตรงไหนเก็บไว้ได้ดีวะไม้ไอติมกับตัวเลขรหัสเนี่ยคือเก็บไม้ไอติมไว้ก็พอตัวเลขรหัสนี่เขียนแปะไว้ก็ได้มั้งจะดีป่าววะโหเพลย์ที่กันหาวเฮ้ยอากาศมันร้อนฮะไม่หาวก็แปลกแล้วนี่เสื้อตัวนี้เปิดทุกช่องให้รูเข้าเลยนะลมก็ยังร้อนอยู่ดีก็เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวไม่รู้วันไหนนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรวะเลือกน้ำมันเครื่องนะเลือกซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับรถออโต้รถสกูตเตอร์นะก็มีอะไรอีกอ่ะตะกี้ผมจะคุยเรื่องข้อเสียมันใช่ป่ะเฮ้ยข้อเข้าใจผิดใช่ไหมเพิ่งคุยไปข้อเดียวเองนี่หว่าเรื่องน้ำมันเครื่องผมอ่านมาเท่าไหร่วันนี้จำได้อยู่ข้อเดียวอ่ะคือน้ำมันเครื่องไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อย อ่านแค่หัวข้อเดี๋ยวไปคุยกันในตอนที่เลือกซื้อน้ำมันเครื่องแล้วกันเนาะลืมไปแล้วมันแต่โม้อย่างอื่นอยู่โอ้ร้อนครับโอ้หลับได้หลับไปแล้วเนี่ยเหนื่อยมาก5:12วันนี้ถือว่าลดน้อยหาเยอะอะเป็นไรเนี่ยโอ้ยโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้แหละครับไปจบตรงนี้แหละไม่ต้องถึงบ้านแล้วไม่ไหวแล้วผมหายใจไม่ออกนะจมูกตันโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้คอมเมนต์มาเลยรู้สึกร่างกายไม่ไหวแล้วโอเคบ๊ายบายราตรีสวัสดีเด้อมีอีกเรื่องนึงยังไม่ทำวันนี้แต่เดี๋ยวพูดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวถึงเวลาเราจะต้องล้างคลัตช์กันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะใช้น้ำยาล้างให้ดูนะเดี๋ยววันไหนวันว่างก่อนวันนี้ยังไม่ว่างเลยบ๊ายบายโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายจบได้แล้ว